สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเดอะบิ๊กบูมครับกลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามนะวันนี้เรากลับมาที่กรุงเทพนะครับผมมีธุระด่วนมากๆกลับมาที่กรุงเทพนะนัดกับเพื่อนรักไว้คนหนึ่งนะครับวันนี้ไม่รู้ตอนนี้เพื่อนผมสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างเนี่ยมาถึงไหนแล้วนะอุ้ยเอ้าทำอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาเองวันนี้มาจากวันนี้นะครับก็ถ้าใครเคยดูช่องนะสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างนะของเพื่อนรักผมนะครับคุณเจี๊ยบนะตอนนี้เขาก็มีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไมค์มางอก่อนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานมากนะเจี๊ยบครับครับนานมากเลยก็เป็นโอกาสดีครับก็ส่วนตัวก็ติดตามช่องของT3B อยู่หลังจากนั้นก็ดูมาตลอดครับล่าสุดไปกินอะไรปูเสฉวนไม่ใช่อาหารเสฉวนอาหารเสฉวนไปดูได้แต่น่ากินจริงน่ากินจริงครับมาคุยกันก่อนช่องผมคนดูช่องผมเขาไม่รู้จักช่องคุณอ๋อช่องคุณทำอะไรบ้างอ๋อครับผมก็รายการของผมนะครับผมสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างนะครับผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่เหมาะที่จะเป็นเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมครับปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนี้ผมจะเชื่อได้ไงว่าเครื่องมือช่างที่คุณเอามารีวิวเนี่ยมันทำงานได้แบบเหมือนที่คุณรีวิวว่ามันเฟกได้ใช่ป่ะในรายการเฟกได้อันนี้ช่วงลองของ เอาสิมาอันนี้ก็วันนี้วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับว่าไอ้เครื่องมือของสมิงทรูเนี่ยที่มันทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเร็วเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำทั้ง DIY นะซ่อมรถซ่อมจักรยานผมทำเองหมดใช่ใช่เครื่องมือผมมีเป็นลังนี่ขนมาทั้งลังขนมาทั้งลังคุณจะเอาเครื่องมือก็แก๊กก็แก๊กชิ้น2ชิ้นมาตู้กับผมเหรอมาพกมาแค่3ชิ้นก็พอไปดูกันเนื้อวันนี้เดี๋ยวเรามาแบทเทิลนะครับระหว่าง T3B กับสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างครับไปดูกันเลยไปวันนี้ผมจะท้าคุณแขกนะครับผมเห็นละรีวิวคุณตั้งแต่ตัวแรกเลยประแจเลื่อนอะไรสไลด์ของคุณน่ะอ๋อประแจเลื่อนด้ามสไลด์อันตันมาสิมาเดี๋ยวคุณเป็นโดเรมอนมาเนี่ยไม่ได้ ชุดเขามันมีซิปอยู่เราใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุดนะของผมจะเป็นประแจเลื่อนด้ามสไลด์อันตันครับนี่ของผมเป็นประแจเลื่อนด้ามไถไถแอนตาติกแอนตาติกโอเคโอเคมาหายแผ่นนี้เรามาแข่งกันมาอ่ะคนละกี่ตัวเนี่ยน็อต3ตัวอ่ะฮะ3ตัวแล้วก็ไอตัวหัวเกี่ยวปล่อยนี่จะ4ตัวเหตุผลขันมากวันนี้มันเหนื่อยเอาแค่นี้ก็พออายุผมแต่ละคนดิเออคือผมไม่ได้มาแข่งออกกำลังกายกันเข้าใจไหมโอเคแค่มาใช้อุปกรณ์เฉยๆโอเคไหมโอเคโอเคได้สามสองหนึ่งเริ่มท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าระหว่างที่แข่งขันไปนะครับมือผมก็หมุนไปหลุดไปครับแต่ส่วนของเจ้าเทียบนะครับเอาประแจเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ขัดได้เลยครับผมตัวผมนี่ก็โอ้โหเล่นสังเหงื่อตกกันเลยทีเดียวครับไม่อย่างน้อยมันก็เสร็จงานมันก็เสร็จเหมือนกันป่ะโอเคเดี๋ยวมานี่ดิเอาน็อตขึ้นมาเอาน็อตขึ้นมาน็อตผมมันยาวกว่าป่ะวะซื้อร้านเดียวกันยอมให้ยอมให้ครับก็ต่อไปว่าด้วยเรื่องศาสตร์ของไขควงเรื่องของน็อตเลยดีกว่าไขควงสุดยอดไขควงครับซากุไรโอ้ของผมเป็นตัวที่เพิ่งจะรีวิวล่าสุดเลยคือไขควงอัจฉริยะนี่ครับ6ชิ้น1เดี๋ยวคุณมีชิปด้วยอัจฉริยะมาต่อกันด้วยยกที่2นะครับจริงกับสักไรหรือไขควงเนี่ยผมมั่นใจมากๆเลยแค่น็อตแบนน็อตแฉกเนี่ยมันเปลี่ยนกันแป๊บเดียวนะแต่ว่าเขาเอาเขาจริงๆครับสู้ไม่ได้ครับกับเจ้าไขควงอัจฉริยะครับก้าวหยอดมาเนี่ยมันเขี้ยวมันฟัง
เดี๋ยวงัดสิงัดสิเฮ้ยมันเฉือนโอ้ยเฉือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้แค่ 2-3 วินาทีเวลาเรามาแกะของแล้วก็ไม่ใช่ยังเหลือยกที่3ไข่จะแตกหรือเปล่าอ้าวอันนี้จะเป็นผมมีอ่ะเหมือนกันเลยยังไม่ได้พูดเลยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้คือลูกบ็อกซ์อเนกประสงค์โอเคของแอนตันครับผมผมก็อเนกประสงค์เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไอ้ของหน้าตาเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้ยกสุดท้ายครับมาดูว่าผมจะตีไข่แตกหรือเปล่านะแต่ว่าดูเจี๊ยบเนี่ยคล่องแคล่วมากๆเลยครับแต่ส่วนผมเนี่ยผมก็ใช้มาไม่ใช่น้อยครับกับประแจเลื่อนแบบนี้ครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะพอต้องมาเปลี่ยนหัวนู่นนั่นนี่เนี่ยทำไม่ทันครับต้องหยิบประแจมาใช้แต่ความซวยของผมมันมาเยือนนะประแจที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะไม่มีเบอร์ครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะโดนเอาประแจที่ถูกมัดเชือกขึ้นมาด้วยอันนี้แพ้หมดรูปไปเลยครับนี่คือประแจบ้านน้องสาวผมครับครับแล้วเขาเรียบร้อยครับเขาเอาเชือกเดี๋ยวขอดูโอ้จะพูดอะไรต่อดีวะเนี่ยตอนนี้กูเนี่ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวขอนะเฮ้ยจะไปไหนขออ้าวก็ดีของเขาดีเป็นงั้นถ่ายชิมอิ่มดำก็ต้องใช้แบบเนี้ยอันนี้ก็ตั้งฝักอันฝักบัวเสียบ่อยอ้าวถ้าอยากได้เนี่ยมันต้องไปที่ไหน www.smingtoo.com ครับอ๋อช่องนี้เลยเดี๋ยวผมติดแท็กไว้นะใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับของอุปกรณ์3ชิ้นนี้ไปที่ช่องสมิง True Guru เครื่องมือช่างได้เลยนะครับครับจริงๆปกตินะผู้ชายอย่างเราทุกคนนะครับทุกคนมีเครื่องมือช่างติดบ้านอยู่แล้วนะแล้วเราก็คิดว่าเครื่องมือเราเพียงพอต่อการใช้งานนะผมนี่กระเป๋าใบเบิ่มเลยนะไปไหนก็ต้องพกไปนะแต่ว่าไอ้ชุดเนี้ยที่คุณเอามาเนี่ยโหเจ๋งมากๆเลยมันแค่3ชิ้นนะทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะสำหรับผู้ชายจริงๆนอกจากดูแล้วเหมือนเครื่องมือช่างผมว่ามันก็เหมือนของเล่นนะความรู้สึกเหมือนก็มีของเล่นอันนึงเอาไว้คุณผู้ชายจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีถ้าเกิดว่ามันใช้งานสะดวกแล้วก็เบาด้วยแล้วก็อเนกประสงค์ด้วยผมคิดว่าโอ้คุ้มเหลือๆคุณผู้หญิงก็ใช้ได้มีอะไรมากมายกว่านี้อีกเครื่องมือเหล่าที่ทำได้เนาะเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆนะครับตามที่แท็กไว้ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตามชมครับผม The Baby Boom Room to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแล้วก็อย่าลืมฝากไปกด Subscribe ช่องข้างๆนี้ด้วยนะครับสมิงทูกูรูเครื่องมือช่างสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับไปนะครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ